สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเที่ยงนะคะอยู่กับเรา3คนค่ะพลอยคุณฟลุ๊กและคุณภาคค่ะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการกีฬาทั้งในและต่างประเทศค่ะแน่นอนครับครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มนะครับ 12:30 นจนถึงช่วงเวลา 13:00 นวันนี้เราจะเปิดหัวกันด้วยเรื่องราวข่าวร้อนเลยนะครับคุณภาคครับกลับไปเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กับฟุตบอลไทยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบรองชนะเลิศครับเกิดการปะทะกันขึ้นนะครับในสนาม SG Stadium เป็นการเกิดขึ้นนอกสนามนะครับเป็นการปะทะกันระหว่างแฟนบอลคู่ปรับทั้ง2ทีมครับระหว่างทีมการท่าเรือ FC ปะทะกับทีมเจ้าบ้าน SG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเป็นความคืบหน้าจากพลตำรวจตรีสุศักดิ์ประกมกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพูดถึงความคืบหน้าล่าสุดว่าจากการที่มีประมาณทั้ง2ฝ่ายครับก่อเหตุปะทะกันตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3คนถูกของแข็งเข้าที่บริเวณศีรษะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าต้องรอการสืบสวนรายละเอียดต่อจากนี้ครับคือวันนี้ก็จะมาประชุมเรื่องภาพวงจรปิดด้วยนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายร่วมกันทำร้ายร่างกายส่วนมันจะข้อมูลมันจะไปถึงฝ่ายอื่นๆยังไงก็ต้องรอฟังการสอบสวนเขาก่อนยังไม่นิ่งครับต้องเหตุการณ์มันจะมีเป็นหย่อมมันก็ต้องอาศัยความเชื่อมโยงแต่ละจุดเพราะนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาประชุมกับพวกฝ่ายสืบสวนเขาเพื่อที่จะดูเหตุการณ์ว่ามันพัฒนาไปยังไงมันถึงต้องไปทะเลาะกันยังไม่ได้แต่ในเกมไม่มีอะไรฮะในสนามก็ไม่มีอะไรที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นนอกสนามซึ่งเราก็ให้ความสำคัญทั้งในและนอกนะครับเราก็เข้าสกัดเข้าแยกคู่กรณีเข้าใช้เสียงใช้เครื่องกระจายเสียงก็ทำให้มันยุติได้รวดเร็วสำหรับความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะครับตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการหาหลักฐานพยานต่างๆจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานบุคคลรอบข้างบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งทางด้านของพลตำรวจตรีสุศักดิ์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าในการตรวจสอบหลักฐานเนี่ยคุณภาคแล้วคุณพลอยครับเขาบอกว่าไม่ได้พบอาวุธปืนหรือว่าอาวุธหนักคือพบแค่เพียงแค่ไม้ขวดอะไรประมาณนี้ก็คาดการว่าในการก่อเหตุที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการเตรียมการมาก่อนครับทีนี้เป็นการพูดคุยจากทางตำรวจนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์โฟนอินกับทางด้านผู้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับเป็นอดีตประธานของกลุ่มแฟนบอลการท่าเรือ FC ครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับไปพูดคุยกับคุณมงคลสันติกุลหรือว่าคุณหมูท่าเรือครับสวัสดีครับคุณหมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากให้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับจุดเริ่มต้นมาจากไหนครับผมจะเล่าตอนที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นะฮะครับอย่างแรกเลยก็คือตอนแรกเนี่ยพอระหว่างเกมเริ่มนะเอาใช้คำว่าเริ่มนะมันมีการให้ของลับกันไปให้ของลับกันมานะฮะเป็นการตอบโต้กันเป็นการยั่วยุกันมันเป็นเรื่องปกติในการดูบอลครับสมัยนี้แล้วก็ถ้าเรือยิงเข้าก็มีการย่อเย้ยกันหน่อยนึงทางเขายิงเข้าเขาก็ย่อเย้ยเราหน่อยนึงนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติจบในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ทางทีมงานรักษาความปลอดภัยเขาเนี่ยก็พยายามเดินไปเดินมาระหว่างกลุ่มที่แฟนบอลทางนู้นกับทางนี้ที่มันอยู่ใกล้กันนะฮะครับพยายามจะไม่ให้มีเรื่องเขาเรียกอะไรปะทะคารมกันมากนะฮะคราวนี้พอจบแล้วก็คือจบตรงนั้นก็ไม่มีอะไรในมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยที่คุยกันไว้เนี่ยก็คือว่าพอบอลจบเนี่ยทีมเยือนเนี่ยจะต้องรีบออกจากพื้นที่ตรงนั้นนะฮะโดยเป็นขบวนนะฮะขึ้นทางด่วนไปทั้งหมดนะฮะในแผนการรักษาความปลอดภัยมันเป็นอย่างนั้นแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยขบวนออกไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ตามมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีการปาแก้วปาขวดกันนะผมใช้คำว่ากันนะมันก็เพราะว่ามันมีการตอบโต้กันในเรื่องของการปานะฮะฝ่ายไหนเริ่มก่อนครับคุณหมู่ครับฝ่ายไหนเริ่มก่อนเนี่ยผมไม่มองไม่เห็นนะเพราะว่าผมอยู่ช่วงต้นขบวนนะฮะพอมันมีเหตุปากันเนี่ยผมก็มองมาคือเหตุมันเกิดแล้วเหตุมันเกิดแล้วเราพอสักพักนึงเนี่ยขบวนมันก็ต้องหยุดนะฮะคือมันต้องช่วงกลางกระบวน
อารมณ์เหมือนตอนนี้เหมือนขบวนการท่าเรือเนี่ยกำลังเดินทางเข้าไปกลับบ้านแล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับว่ามีหัวแถวเนี่ยขึ้นไปบนทางด่วนแล้วครับแต่ว่ามันขาดตอนคือเหมือนกับโดนมาทับตอนระหว่างตอนขบวนใช่ไหมใช่ครับพอผมอยู่บนทางด่วนแล้วผมมองลงมาคือมันจะเห็นภาพเกิดทั้งหมดนะฮะก็มีเหตุการณ์ชุลมุนกันเริ่มตอนแรกจากเบาๆก่อนค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มเข้ามาสลายการปะทะสักพักนึงมันก็เริ่มมาขึ้นเพราะว่าขบวนที่ออกมาข้างหลังคราวนี้มันลามไปถึงช่วงหลังๆแล้วหลังๆก็มีการปะทะกันแล้วแล้วมันผลักดันมาถึงช่วงกลางฮะแล้วเหตุการณ์ก็อยู่ตรงสี่แยกตรงนั้นเลยตามคลิปที่ออกไปตามภาพที่ออกไปทุกอย่างครับครับได้มีการอัปเดตอาการล่าสุดของผู้บาดเจ็บของกองเชียร์ท่าเรือไหมครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังอยู่ในการเฝ้าระวังของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมาเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรเพราะมันมีส่วนกระทบกระเทือนถึงสมองจะแจ้งความหรือเปล่าครับอันนั้นก็ต้องเดี๋ยวมันก็คงต้องแจ้งนั่นแหละครับเพราะให้มันไปเป็นเรื่องของคดีไปก็ให้ตำรวจทำหน้าที่ให้เต็มที่มีข้อมูลมีหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปตามผิดเลยครับคุณหมูครับผมว่าหลายคนคงอยากจะถามคุณหมูเรื่องของตอนไปเชียร์ไปบ้านเมืองทองเนี่ยคิดไว้ก่อนไหมว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือมันไว้ก่อนไหมมันมีอย่างนี้นะโดยการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางนู้นเองกับทางผมเนี่ยก็มีการติดต่อประสานการคุยกันตลอดในเรื่องของการมาตรการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่ามันก็คงไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเนื่องจากเวลาที่เขามาเยือนท่าเรือเนี่ยไม่มีอะไรไปโดนแม้กระทั่งแมวขวดยังไม่มีกลับบ้านเลยเราก็คิดว่าด้วยสปิริตตรงเนี้ยนะด้วยที่เราท่าเรือไม่เคยไปทำอะไรเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นสปิริตที่เขาจะต้องต้อนรับกับสู้เราเป็นอย่างดีคุณบูครับเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับถามคำถามสุดท้ายครับช่วงบ่ายนี้จะมีการประชุมการเกิดขึ้นของคณะกรรมการนะครับถ้าเกิดบทลงโทษถ้ารุนแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตสโมสรหรือว่ายุบสโมสรกองเชียร์มีความเห็นยังไงครับผมว่าด้วยศักยภาพแล้วก็ด้วยแนวคิดของท่านนายกสมาคมท่านนี้ครับท่านมีวุฒิภาวะเพียงพอครับท่านน่าจะแยกแยะออกว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกเพราะท่านเป็นถึงอดีตมือปราบนะครับใจท่านต้องนักเลงพอครับครับพี่หมูครับเอางี้ผมมาถามแทนคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดมีบทลงโทษเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ถึงรุนแรงขนาดที่ปรับเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองทีมห้ามทำการแข่งขันเนี่ยสมมติว่ากองเชียร์ทั้งสองฝ่ายนี่จะมีโอกาสทำเกี่ยวกับเรื่องของการปรองดองกันไหมพี่หมูเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมมันลึกแล้วครับครับก็ยังไงครับถ้าปรองดองแล้วก็ผมเหมือนรอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะถ้าถูกกระแจพอร์ตไปครับโอเคครับเอาใจช่วยเราวัดใจกันหลายครั้งนะดูซิเราไม่ทำเขาจะทำเราไหมครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็ยังมีนะแต่ว่าอย่างนี้เราวัดใจกันไม่ได้แล้วครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณครับครับก็เป็นความเห็นจากทางฝากฝั่งแกนนำของกองเชียร์ท่ากาทะเลเอฟซีนะครับเราได้มีการติดต่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งของทางเอฟซีเมืองทองแต่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราถ้าเกิดมีความขึ้นหน้าไงเขาจะมารายงานให้กับผู้ชมทราบอีกหนึ่งครั้งนะครับครับ